สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะฮะเข้าสู่รายการสุภาพบุรุษหวานหวานอยู่กับผมนะฮะพีเจแมนครับผมสวัสดีครับผมพีเจโรดครับสวัสดีครับผมพีเจนิดครับผมแน่นอนนะฮะกับรายการสุภาพบุรุษหวานหวานของเรานี่เทปนี้เป็นเทปแรกใช่ไหมใช่ครับเรามาอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีเรามาทำไมฮะพีเจโรดเรามีนะครับภารกิจเรียกว่าเป็นรายการที่จะพาท่านนะครับผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้ครับมาดูการเทคแคร์สภาพสตรีอย่างชื่อรายการของเราเพราะว่ารายการของเราเนี่ยเป็นรายการชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสุภาพบุรุษแต่จะมีความสนุกความมันความฮาในการปฏิบัติภารกิจโดยการที่เราจะเชิญเซเลบของเรามาแขกรับเชิญในทุกเทปนะครับเราก็จะเชิญแต่เราคงไม่เอาผู้ชายมาหรอกนะเอามาทำไมอ่ะเอามาดับเราไงเราไม่เอาเราไม่เอาไม่เอาช่วงที่เรามาอ่านรายการหรือว่ามาทำรายการครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับครับเรานะครับอยู่ในช่วงบรรยากาศของเดือนวันแม่พอดีเลยใช่เพราะฉะนั้นเทปแรกครับผู้กวางเป็นมงคลนะครับผมบอกเลยครับว่าสเปเชียลหรือว่าแขกรับเชิญของเรานะครับครับเป็นคู่แม่ลูกเลยคือทีแรกเนี่ยวางคอนเซปต์ไว้ว่าจะเป็น1คนแต่ครั้งนี้เพื่อต้อนรับเดือนวันแม่แล้วก็เป็นการเบิกเลิกเทปเราด้วยนะฮะเราก็เลยพาคุณแม่มากับคุณลูกแล้วคุณแม่คุณลูกคู่นี้นะครับเป็นลูกแม่ลูกที่เรียกว่านะครับมีชื่อเสียงไม่ธรรมดาที่จังหวัดสุพรรณบุรีใช่นะครับผมแล้วเขารักกันมากด้วยนะครับแล้วก็ทั้งคุณแม่และคุณลูกนี่ผมบอกเลยว่าครับดาราหลายๆคนต้องอ่านเอ้ยคุณทุกคนดูครับวันนี้อยากเห็นแล้วเราต้องท้าป้ายฮะท้าป้ายครับผมวันนี้นะครับเราก็เรียนเชิญเลยดีกว่านะฮะโอเคเลยครับผมสวัสดีด้วยนะครับกับคุณยินดีต้อนรับกับคุณแม่เล็กแล้วก็น้องไอซ์นะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยนะครับแหมเห็นไหมดูสีมือเริ่มภารกิจเลยนะมือชอบตรงแม่เนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่เล็กกับน้องไอซ์ซับนิดนึงครับว่าในครับที่เราจะไปสุพรรณบุรีแน่นอนมีที่ท่องเที่ยวมากมายที่เดี๋ยวนี้เยอะนะครับแต่เราคาดสรรแล้วล่ะว่าจะพานะครับทั้งน้องไอซ์และคุณแม่ถามนิดนึงดีกว่าว่าถ้าพูดถึงสุพรรณนะน้องไอซ์น้องไอซ์คิดถึงที่ไหนบ้างสถานที่เที่ยวสถานที่เที่ยวค่ะมีเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตลาดร้อยปีสามชุกบ้านควายแล้วก็บึงชวาแล้วนอกจากนั้นก็นี่ตอนนี้ที่เราอยู่ตรงนี้ด้วยศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีนะครับเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองของสุพรรณบุรีเลยนะฮะแล้วคุณแม่คิดถึงที่ไหนอีกไหมครับมือโอ้โหนี่คุณแม่บอกว่าอยู่สุพรรณเนี่ยไปมาหลายที่แล้วก็มันเยอะมากนะครับผมวันนี้คุณแม่เล็กแล้วก็น้องไอซ์พร้อมไหมครับพร้อมค่ะนะครับจริงๆแล้วเราก็คัดสรรแล้วว่าจะไปที่ไหนเลือกสถานที่กันมาแล้วเดี๋ยวบอกกติกาคุณแม่กันก่อนครับผมพวกเรา3คนเนี่ยนะจะพาคุณแม่ไปเที่ยว3สถานที่ด้วยกันไปพร้อมกันหมดเลยไม่ใช่ไปที่ละคนโดยเนี่ยวันนี้นะครับผมจะรับอาสาพาไปที่ตลาด3ชุกตลาด100ปี3ชุกเพราะว่าผมจะถนัดเรื่องการพาสาวๆไปช้อปปิ้งแบบว่าป่าเปอะไรเงี้ยจับใจนี่ไงพี่เจโร่นะครับจะไปไหนผมมองว่านะครับจังหวัดสุพรรณตอนนี้กำลังดังมากเลยแล้วเป็นที่คนท่องเที่ยวเยอะนะครับแล้วก็พูดแล้วก็รู้จักอ่ะบึงฉมวกครับบึงฉวากนึกว่าจะเล่นฉวแวแวหวากซะแล้วเอ้าแล้วคุณเป็นยังไงผมจะพาคุณแม่กับน้องไอซ์นะฮะไปที่หมู่บ้านญี่ปุ่นครับในจังหวัดสุพรรณบุรีฮะมันมีด้วยว่านี่มีแต่หมู่บ้านจีนเนี่ยเหรอมีญี่ปุ่นด้วยหลายคนยังไม่รู้เดี๋ยววันนี้ผมพาไปแสดงว่าการมาดีมาแล้วมาดูว่าตอนท้ายนะครับผมกับภารกิจของเรา3เฟส3สถานที่กับ3บุคคลใครจะได้เป็นสุดยอดสุภาพบุรุษนะครับรายการสุภาพบุรุษหวานหวานงั้นเราไปนะไปกันเลยดีกว่าไหมพร้อมในทางเลยนะครับผมไปครับไปครับไปที่ไหนก็บอกสิคือสบายทั้งปีบริษัทคนธนบุรีจากการเราจัดทายอบอุ่นมั่นใจเนื้อกลางอีสานตายคือส
สบายเธอสบายไปที่ไหนก็บอกมาทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนชลบุรีจำกัด02801-3211-14โทรหาเราสิคะและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ตลาด3จุกนั่นเอง3จุก3ชุกเถอะลูก แน่นอนที่สุดนะฮะมาอยู่ที่ตลาด3ชุกนะครับเป็นตลาด100ปีของสุพรรณบุรีนะฮะส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นนะฮะซีนนี้เป็นซีนของผมจะแสดงความเป็นสุภาพบุรุษให้มากที่สุดนะครับมาดูกันว่าวันนี้ผมจะพาน้องไอซ์แล้วก็คุณแม่นะฮะไปช้อปปิ้งกันได้ของฝากกลับมาสักขนาดไหนเตรียมตัวมาพร้อมไหมน้องไอซ์พร้อมค่ะพร้อมวันนี้จะช้อปอะไรบ้างเดี๋ยวชี้นิ้วสั่งนี้แหละเฮ้ยชอบเนี่ยแม่พร้อมไหมครับพร้อมสิลูกแม่พร้อมอยู่แล้วนะฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันครับผมไปครับถามว่าพี่แมนก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ป่ะใช่นี่ตอนนี้นี่เมื่อกี้ทางเข้าเราเข้ามาจากทางนี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราก็เลี้ยวมาทางนี้เราก็อยู่หลังนี้นะฮะตรงนี้เขาบอกว่านี่เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวาเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาที่จะเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริงชุมชนสินะ เป็นชุมชนเข้มแข็งนะฮะมีคนมาเที่ยวมาซื้อของแล้วก็มาศึกษาดูงานจำนวนมากทำให้ตลาด3ชุกเนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะเป็นตลาดที่ปิดคือแบบเป็นชุมชนล้างแล้วเขาก็มีกลุ่มตั้งกลุ่มขึ้นมากลุ่มนึงเพื่อจะพัฒนาพื้นที่เขาก็เลยเกิดตลาด3ชุกขึ้นมางานข้อมูลปึกนะ เราไปเดินดูทางอื่นบ้างดีกว่าฮะตอนนี้ครับน้องไอซ์เรามาอยู่นี่แล้วบ้านโจ๊กบ้านโค้กค่ะบ้านโค้กเหรอฮะดูการแต่งตัวนี่เข้ากับร้านนี้มากเลยอ่ะดูเรา3คนนี่มาแบบโอ้มาเหมือนมาทีมเดียวกันนะฮะเจ้าของชื่อโค้กเจ้าของชื่อโค้กด้วยเหรอแม่แน่นอนนะฮะว่าถ้าเกิดเป็นบ้านโค้กอย่างเงี้ยต้องมีของสะสมที่เป็นเกี่ยวอะไรกับโค้กใช่ค่ะสวัสดีเจ้าของร้านสวัสดีค่ะไม่ใช่คุณโค้กยังไม่มานะเมื่อกี้สอบถามกับพนักงานในร้านเขาบอกยังไม่มาแต่นี่ดูจากในร้านเห็นไหมแล้วนี่อันนี้แบบเป็นลิมิเต็ดนะฮะโค้กวันแม่โค้กวันแม่ไปที่นี่ถามมาใหม่ถ้าเกิดใครที่มาตลาดสามชุกนะครับร้านนี้ต้องไม่พลาดแน่นอนนะฮะกับร้านบ้านโค้กเราให้สนใจอะไรไหมในบ้านโค้กสนใจอันนี้ครับสนใจอันนี้ครับเท่าไหร่ครับตัวเนี้ยซื้อไปให้น้องไอซ์เจ้าของเจ้าของยังไม่มาเจ้าของยังไม่อยู่ที่ร้านแตกไปเลยดีกว่าโอเคค่ะไปดูร้านต่อไปกันดีกว่าไปครับตอนนี้มาอยู่ที่นี่เลยโรงแรมอุดมโชคครับแม่โรงแรมนี้โร
แล้วโรงแรมนี้เนี่ยเปิดมา80ปีแล้วแล้วเมื่อก่อนนี้เนี่ยค่าเข้าพักวันละ20บาทอยากจะนอนสัก3เดือนจริงๆเลยขอได้บอกตรงๆเลยว่าแขกคนแรกที่เข้าพักนะฮะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเขายังอยู่ที่นี่อยู่หรือเปล่าเพราะว่า80กว่าปีแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนนะเพราะว่าเขาจะจำลองบรรยากาศห้องพักเหมือนเมื่อที่80ปีเนี่ยเขาเปิดบริการเลยนะครับไปดูกันดีกว่าฮะและตอนนี้นะครับคุณผู้ชมคุณแม่กับน้องไอซ์นะฮะก็เดินดูโรงแรมอยู่นะครับกับบรรยากาศที่เมื่อก่อนนี้เนี่ยเป็นโรงแรมที่ใช้งานจริงนะฮะกับโรงแรมอุดมโชคใช่ไหมโรงแรมอุดมโชคบรรยากาศนะฮะตอนนี้มาดูกันดีกว่าว่าโรงแรมที่เมื่อก่อนนี้ค่าเข้าพัก20บาทจะเป็นยังไงนะครับได้ยินเสียงคุณแม่แว่วๆบอกว่านอนอยู่บ้านดีกว่าแต่ไม่ได้นะเพราะเมื่อก่อนนี้เนี่ยใช้งานอยู่นะแม่เป็นไง ไม่ได้เลยนะฮะอันนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของห้องพัก2ห้องนะครับและทางด้านนี้นะฮะด้านนี้ถ้าเราจะเห็นนะครับอันนี้ไว้เยี่ยมนะครับเป็นห้องเยี่ยมไม่ใช่ห้องขายตั๋ว คือตอนนี้ตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นจำลองเหมือนว่าห้องขายตั๋วเดี๋ยวผมเล่นให้ดูดีกว่าตลาดเต้หนังจะฉายแล้วแล้วบัตร200นะครับควบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นปราสาทมหาปลายนะครับแล้วก็ยังมี5พยัคฆ์ร้ายด้วยนะฮะแล้วก็ซื้อตั๋วกันนี่นะครับตอนนี้เราฉายแล้วฮะใหม่ล่าสุดฉายวันนี้กับเนาะป่านั่นเองนะครับแล้วก็โซเสยคืออะไรอะโซเสยเห็นป้ายนะคุณผู้ชมผมดูตามป้ายนะฮะแล้วก็นี่หนังที่ไม่แพ้ใครนะครับกับแผลตกสะเก็ดนั่นเองงงไงดิแผลตกสะเก็ดคือแผลอะไรฮะน้องไอซ์รู้ไหมไม่ใช่แผลตกสะเก็ดก็คือแผลเก่าเออนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในโรงหนังเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะเดี๋ยวตามไปดูกันดีกว่าครับบรรยากาศในโรงหนังนะน้องไอ้บอกเลยว่าตอนนี้หนังเริ่มจะฉายแล้วด้วยเรื่องอะไรครับพี่แม่เรื่องคืนหอนพระจันทร์คืนเสี้ยวอะไรสักอย่างนี่แหละเห็นไหมนี่มีหมาเขาไม่ได้ฉายแบบนี้บ้านเขาจะมีจอนะผีเสื้อนะเมื่อก่อนนี้เคยเล่นอยู่ตอนเด็กๆยังไงนะอ๋อนี่ดูแลดูปัญญาอ่อนไหมเราไปดูที่อื่นกันดีกว่าไหมอันนี้เป็นบรรยากาศในโรงหนังนะฮะโอ้โหโอ้โถงขนาดนี้เมื่อก่อนนี้นี่คนนั่งกันเต็มเลยที่เหลือไม่ใช่คนเลยไปก่อนนี ไม้ดี30นับ10ไม้นะคะครับผมไม้ละ4บาทใช่ไหมฮะ4บาทครับ150ไม้มาแล้วไม้ละ4บาทลดได้ไหมครับลดไม่ได้ครับได้หมูครับนั่นไงผมเพิ่งเล่นไปเมื่อกี้เองผมเพิ่งเล่นไปร้านเมื่อกี้เองอ่ะโอ้ไม่กล้าต่อแล้ว30ไม้120บาทคิดถูกกว่านี้ได้มั้ยครับอันนี้ถูกต้องแล้ว120หอมไม่ต้องทอนขอบคุณมากอันนี้น้องไอ้อะไรคะเนี่ยอันนี้ข้าวฟ่างอาสยามข้าวฟ่างใบเตยค่ะพี่แม่ข้าวฟ่างใบเตยนี่เป็นไงอะครับมันใส่กับกะทิอย่างเงี้ยค่ะเอา3ชุดครับฟ้าให้น้อง3ถุงน้องนี่ครับผมไม่อยากถึงได้ชุดได้เลย
นี่เป็นขนมโบราณใช่ไหมฮะเอาข้าวเหนียวดำด้วยครับเพราะว่าพี่เจนิกชอบพี่เจนิกชอบเลยกับข้าวเหนียวดำพลิกหน้าประวัติศาสตร์ของวงการวิทยุที่มีนักจัดรายการมากที่สุดจริงเหรอสวัสดีครับพีเจทัศน์ครับพีเจตุ้งต้าพีเจน้องพีเจโรดพีเจปูนิ่มค่ะพีเจกิ๊กค่ะพีเจโยเรงครับพีเจนุ่มนิ่มพีเจปานพีเจโบพีเจจัมเบ้พีเจนิกพีเจบุ๊คครับพีเจบอสครับพีเจบริฟายพีเจอันพีเจการพีเจน็อตพีเจแชมป์พีเจน็อตพีเจซูฮกครับพีเจแบร์รี่คุณพีเจแมนครับพีเจบอลลี่พีเจเอครับพีเจเรย์อพีเจอยู่นะครับพีเจโนดีค่ะโอ้มันพีเจฟัง 88.25 Music Relax เพลงเพราะฟังสบาย 88.75 ลูกทุ่งกรุงทนจุดรวมพลของคนลูกทุ่งและเพลง 98.75 FM เพลงเพราะไม่ใช่เล่น3คลื่น3สไตล์ฟังได้ทุกคนสถานีวิทยุโทรทัศน์ธนบุรีของบริษัทคนธนบุรีจำกัดไม่มีอะไรทำให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกำลังประสบปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เรี่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทำให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิตปัญหาเหล่านี้จัดการได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1เครื่อง 88.75 ลูกทุ่งกรุงทนช่วยสร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิตรอซ้ายแบบว่าให้รอแอปที่2 98.75 Play FM จะทำให้คุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสากลกระวนกระวายมันรบกวนเวลาจะนอนคิดถึงเธอทุกและแอปสุดท้ายจะช่วยให้คุณผ่อนคลายคล้ายอยู่ในสปาหรือมีระดับที่คลื่น 88.25 Music Relax โหลดเลยจะไปที่ไหนก็บอกสิสบายทั้งปีบริษัทคนธนบุรีจำกัดเราจัดทายอบอุ่นมั่นใจเนื้อกลางอีสานตายคือสบายคือสบายไปที่ไหนก็บอกมาทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนธนบุรีจำกัด028013211-14โทรหาเราสิคะตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ตรงนี้นี่ที่ว่าการอำเภอสามชุกครับแม่น้องไอซ์คุณแม่เหงื่อออกนะครับซับแม่ก่อนนิดนึงนะมีอะไรติดด้วยตรงนี้แม่ตลอดล่ะแม่ร้อนนะครับไอร้อนไหมฮะร้อนค่ะแต่ตอนนี้ซับเองซับเองไม่ซับเองเดี๋ยวพี่ได้ให้ทีมงานเอากระดาษทิชชู่มาให้มีที่เที่ยวมากมายเลยตลาดสามชุกแต่ว่าวันนี้นะฮะอากาศอยู่ประมาณ40องศาได้นะฮะเพราะเดินมาเมื่อกี้รู้สึกว่าจะซื้อเสื้อโค้ทใส่แล้วเสื้อโค้ทนี่คือเสื้อโค้ทนักบอลนะที่ใส่คือเสื้อกล้ามเพราะว่านักบอลเนี่ยใส่เสื้อกล้ามนะฮะวันนี้แม่มีอะไรที่จะช็อปเป็นพิเศษไหมครับมีอาหารลูกเดี๋ยวต้องเตรียมตุนอาหารไว้ก่อนตุนอาหารไว้เพราะว่าไอ้กินเก่งมากใช่ไหมทุกทีนี่มาที่ตลาดสามชุกบ่อยไหมครับไม่บ่อยเลยลูกนานๆมาทีแล้วส่วนมากที่แม่มานี่แม่จะมาซื้อของค่ะมาซื้อพวกขนมของกินของฝากเด่นๆมีไหมครับแม่ถ้าเกิดมาสามชุกเนี่ยต้องไม่พลาดเลยมีร้านอะไรแนะนำไหมครับร้านเจ๊หมวยไงร้านเจ๊หมวยเดี๋ยวเราก็จะพาไปใช่กับนี่เลยร้านกาแฟท่าเรือส่งใช่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องตามไปดูกันนะฮะThank you.
่นี่ตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านนี้ร้านกาแฟท่าเรือส่งเจ๊หมวยใช่มั้ยแม่มากินแม่รู้จักเจ๊หมวยด้วยโอ้ยแม่ซี้กันด้วยแม่ซี้กับเจ๊หมวยมั่วไปอย่างนั้นแหละพอเห็นเรียกเจ๊หมวยด้วยว่ารู้จักเรียกแบบสนิทหนุ่มเลยวันนี้เราไปช็อปของกินกันแบบที่เราบอกกันไว้ใช่มั้ยฮะแล้วนี่เดี๋ยวเราไปซื้ออีกสักอย่าง2อย่างเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปภารกิจของพี่เจที่หน้าตาติดลบนิดนึงอ่ะแม่ผมบอกได้เลยว่าไปแล้วครับเดี๋ยวไปแล้วครับเป็นไงบ้างฮะวันนี้บอกได้คำเดียวเลยว่านี่ถือสมือซีดหมดแล้วเนี่ยสมกันที่แม่บอกเลยว่าก่อนที่จะเข้ามาบอกว่าวันนี้แม่จะซื้อของกินให้นี่ของน้องไอซ์หมดเลยนะครับนี่ของไอซ์คนเดียวใช่ไหมไอซ์ไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นพี่แม่อ๋อแล้วไอซ์ไม่ได้กินเยอะขนาดนี้แล้วแม่ซื้อเยอะมากทำไมล่ะซื้อเผื่อพี่แม่เผื่อแม่ด้วยอ๋อแน่นอนที่สุดเป็นไงบ้างวันนี้ถึงแม้อากาศจะร้อนก็ร้อนจริงๆอ่ะนะแต่ก็สนุกนะเพราะว่าได้รู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของตลาดสามชุกนะฮะอย่างที่เขาบอกว่าเป็นตลาดร้อยปีนะครับมีประวัติมากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวภารกิจหน้าพาไปที่เย็นๆบ้างดีกว่ากับพี่เจที่ก็งั้นๆน่ะอย่างที่บอกนะเพราะว่าดูอ่ะดีกว่าก็ดูเองว่าเขาจะสุภาพบุรุษพอขนาดนี้หรือเปล่านะฮะที่วันนี้นะฮะที่ผมพาแม่มาพาน้องไอซ์มาเนี่ยเพราะว่านี่สุภาพบุรุษต้องอย่างงี้ถือของให้เหงื่อนี่ออกจริงนะเหงื่อจริงแต่เมื่อกี้ให้ทีมงานมาเอามาพ่น อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าทริปหน้าดีเจโรดจะเป็นสุภาพบุรุษขนาดไหนแต่ทริปนี้ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับเราไปกินของกินกันดีกว่านะเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณเป็นสุภาพบุรุษใช่ไหมฮะสุภาพบุรุษต้องทำอะไรบ้างนะถือของถืออย่างเงี้ยเหรอนี่อย่างเงี้ยนะพ่อสุภาพบุรุษทำไมฮะพ่อสุภาเทพทำไมอ่ะหลังฉากถึงด่าเขาลิบด่าใครอ่ะเดี๋ยวเจอซีนต่อไปนะครับบอกได้เลยซีนแรกผ่านนะเดี๋ยวเจอสองซีนมีดีกว่านี้เยอะผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่พี่แมนทำอ่ะบอกได้เลยว่าจิ๊บจิ๊บเคยเจอกันเดี๋ยวอะไรอีกมีใครช่วยถือป่าวอ่ะไม่มีก็แกเป็นสุภาพบุรุษอะไรวะรอด้วยดิร้อนอ่ะนี่ฉันร้อนนะคนเกลียดอย่างนี้เลยมาผมกลับสองช็อตนะพี่มาด้วยดิเจอเลยครับเจอเลยโอ้โหคุณพี่อยากจะเดินไปเลยนอนแล้วมีเวลานะเอาครับกินเลยครับ